ที่ผมสนใจอีกอย่างนึงก็คือว่าอายะห์ต่างๆที่พูดถึงกิสซอห์ของอิบรอฮีมในซูเราะห์นี้เนี่ยมันบอกอย่างเป็นนัยยะว่าบ้านของอิบรอฮีมเนี่ยเหมือนกับพร้อม24ชั่วโมงในการต้อนรับแขกเหมือนเป็นที่รับแขกมาบ่อยมาเยอะมากเลยเอามาจากไหนครับเอามาจากส่วนไหนของเรื่องอะลองพวกเราวิเคราะห์ดูเอามาจากตรงที่ว่าแขกมาปุ๊บอิบราฮิมเข้าไปปุ๊บเอาของออกมากินเลยเร็วมากเหมือนกับว่าเฮ้ยมันมีทุกอย่างพร้อมอยู่แล้วแขกมาเวลาไหนฉันพร้อมที่จะต้อนรับไม่เหมือนพวกเราถ้าแขกมาทีนั่งก่อนนั่งก่อนนั่งก่อนเดี๋ยวจะไปหาบางทีไปเป็น1ชั่วโมง2ชั่วโมงยังไม่สุกอย่างนี้เขาเรียกว่าแขกเนี่ยบางทีมาไกลมากนะหิวมาเนี่ยโหกว่าเราจะหาอาหารอะไรให้สงสารแขกแต่อิบรอฮีมไม่ใช่เพราะอายะห์ต่างๆเรื่องราวต่างๆของอิบรอฮีมเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจว่าแขกมันนั่งแป๊บเดียวอิบรอฮีมเข้าไปบอกว่าเสร็จแล้วเอามาให้กินเลยแสดงว่าต้องมีพร้อมถ้ามีพร้อมแบบนี้นั่นอาจจะเป็นเพราะว่าแขกมาค่อนข้างบ่อยนะท่านเปิดรับแขกอยู่ตลอดเวลาอันก็เป็นบทเรียนเหมือนเป็นบทเรียนหนึ่งนะครับที่เชคเอามานี่